เมื่อพูดถึงลำโพงเกรดดีไซน์น่าสะสมแล้วนะครับผมแหมก็มีหลากหลายแบรนด์จากหลากหลายประเทศเลยนะครับหนึ่งในประเทศที่มีชื่อชั้นด้านของการออกแบบนั่นก็คือเดนมาร์กนั่นเองหลายท่านคงได้ยินแบรนด์จากเดนมาร์กที่ชื่อว่า B&O Bang & Olufsen ไปแล้วนะครับนั้นก็95ปี96ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความหรูหราในการดีไซน์พรีเมียมไฮเอนด์เป็นอย่างมากแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นแบรนด์เน้นการดีไซน์เหมือนกันลำโพงเกรดสะสมเหมือนกันนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยคือความน่ารักและความมินิมอลนั่นเองผมกำลังพูดถึงเคลียร์ฟังที่กำลังวางอยู่ด้านหน้าผมตอนนี้มาเป็นแฟมิลี่เลยนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงเลยนะครับผมก่อตั้งมาเมื่อปี2011ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ประมาณ10กว่าปีแต่ต้องบอกเลยนะว่านี่แค่เห็น first impression แล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละตัวกันเลยนะครับผมเอาแบบว่าไฮไลท์เด่นๆหรือกันนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆว่าแต่ละรุ่นของ Clearfunk เนี่ยเขามีจุดเด่นอย่างไรมีสเปคอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมาที่รุ่นแรกนะครับนี่เป็นไงครับผมห้อยนิ้วได้เลยนะครับผมนั่นก็คืออะโกนั่นเองตัวเล็กแบบนี้นะแต่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเขาน่ารักมากและเสียงแจ๋วมากเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกรุ่นในซีรีส์ของเขาเนี่ยนะจะขึ้นต้นด้วยตัว A หมดนะครับอ่านว่าอะนั่นเองรุ่นนี้อะโกครับผมสเปคคร่าวๆของตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ชาร์จเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วนะฮะนี่เขาบอกว่าสามารถกันน้ำได้ระดับ IPX5 ก็น้ำสาดน้ำกระเด็นต่างๆในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบบลูทูธนะไร้สายครับเวอร์ชั่น 5.0 ส่วนกำลังขับตัวนี้อยู่ที่5วัตต์สำหรับรุ่นโกนะฮะราคาจะอยู่ที่ 1,690 แหมแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นนะฮะก็ได้ลำโพงน่ารักดีไซน์สวยงามกิ๊บเก๋ไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อมากันดีกว่านี่ซ่อนไว้ข้างหลังนะครับรุ่นต่อมาอะคิวนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีดีไซน์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับคิวรุ่นนี้เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะฮะเพียงชาร์จเนี่ยแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแบตก็เต็มแล้วนอกจากนั้นก็สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX5 ในส่วนของการชาร์จนะฮะก็เป็น Type-C นั่นเองนะฮะส่วนใครที่อยากได้เป็นซ้ายขวานะลำโพงซ้ายขวาซื้อแบบนี้มา2ตัวก็สามารถเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอซ้ายขวาได้เช่นกันครับรุ่นคิวราคาจะสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ที่ 2,290 บาทก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆเท่านั้นก็ถือว่าราคานี่กำลังดีเลยนะฮะสำหรับดีไซน์สวยๆแบบนี้รุ่นต่อมานี่มาทางซ้ายเลยนะครับด้านนี้นะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่หายนะครับผมนะอย่าสับสนต้องบอกเลยนะวีไซน์เขาเนี่ยน่ารักมากนะครับผมด้านบนเนี่ยเป็นผ้าถักแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่ถือมือเดียวก็ได้เช่นกันรุ่นนี้ชื่อว่าอะแจ๊สนั่นเองอะแจ๊สนะครับเป็นลำโพงพกพาไร้สายสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเพียงชาร์จแค่ 3-4 ชั่วโมงก็เต็มแล้วบลูทูธนะฮะเป็นเวอร์ชัน 5.0 สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX5 นอกจากนั้นแล้วฟีเจอร์หนึ่งเลยนะฮะที่เพิ่มเติมมาก็คือในส่วนของ QI Charging นั่นเองก็สามารถวางบนแท่น QI ชาร์จแบบไร้สายได้และที่สำคัญเลยใครที่จะต้องการต่อแบบ2ด้านนะครับซ้ายขวา Stereo Pairing ก็มีโหมด True Wireless รองรับเช่นกันราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ 3,490 บาทนะฮะก็ไม่ใช่หายนะย้ำกันอีกทีนะสวยงามมากเลยนะตัวนี้ผมชอบจริงๆมาต่อกันที่ด้านหน้าผมข้างหน้านะฮะนี่ชื่อว่ารุ่นอะคูสติกนะฮะรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันนะฮะคือเป็นทรงกระติกน้ำนะฮะมีหูหิ้วสายหิ้วแบบหนังมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของช่องเสียงเนี่ยออกเนี่ยนะลำโพงเนี่ยออกรอบทิศทางกันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับผมอะคูสติกนะสเปคของเขารุ่นนี้สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเพียงชาร์จแค่ 5-6 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชั่น 5.0 กันน้ำ IPX5 เช่นเดียวกันรองรับ QI Charging และก็รองรับ TWS ต่อเป็นสเตอริโอซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือ
ตัวใหญ่เสียงใหญ่ขึ้นนะเสียงออกรอบทิศทางด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังรองรับการสั่งการด้วยเสียงด้วยราคาจะอยู่ที่ 5,790 บาทก็อยู่ที่ครึ่งหมื่นนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นดีไซน์ผ้าถักนะฮะนี่เลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมราคาจะอยู่ต่างกัน200บาทนะครับประมาณนะก็จะเป็นแนวผ้าถักออกมา360องศาเหมือนกันนะครับผมรอบตัวเหมือนกันแล้วก็สามารถควบคุมด้านบนได้เช่นเดียวกันเป็นแบบไร้สายเหมือนกันนะฮะที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือตัวเขาเนี่ยจะอ้วนๆขึ้นมานะครับผมชื่อว่ารุ่น Acapella นั่นเองใครที่อยากได้ลำโพงแบบแนวแบบว่ามินิมอลนะแนวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยครับเดี๋ยวเทียบให้ดูกันนะฮะแบบชัดๆเลยนะฮะจะสูงพอๆกันนะแต่ Acapella เนี่ยจะมีความอ้วนกว่านะครับมีความหนากว่าแล้วก็ในส่วนของรุ่น Acapella เนี่ยจะไม่มีหูแบบหนังมาให้นะครับผมแต่ว่านี่ฮะด้านหลังเขาก็จะมีเหมือนเป็นชื่อของเขาอยู่นะฮะเป็นแบรนด์เคลียร์ฟังนั่นเองอยู่ที่คุณผู้ชมชอบแล้วแบบไหนนะแต่ผมก็รู้สึกชอบแบบนี้มันดูแบบว่าเน้นกับการใช้งานในห้องนอนได้ดีเลยขยับมาที่ฝั่งนี้นี่ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับผมเป็นรุ่นมีแสงมีสีแล้วพร้อมกับกล่องไม้สุดเก๋เลยนะครับชื่อว่ารุ่นอะโกลนั่นเองนะครับผมอะโกลนี่คุณผู้ชมดูสิแสงสีเขาสามารถปรับได้ด้วยนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นนี่สีแดงแบบนี้สีเขียวนะเลือกได้เลยนะครับตามใจชอบที่สำคัญเสียงยังออกรอบทิศทางนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหูหิ้วแบบนี้นะฮะก็ดูเก๋ๆนะออกไปเอาท์ดอร์อย่างนี้นอกบ้านก็ได้เช่นกันเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงถ้าเป็นแบบว่าไม่ได้เปิดไฟแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเปิดไฟก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าถึง15ชั่วโมงนั่นเองและก็ยังสามารถเชื่อมต่อนะครับสมมติมีอีกตัวก็เป็น True Wireless Stereo ซ้ายขวาได้เช่นกันครับโอ้โหก็ถือว่านี่เลยนะฮะเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งสายเอาท์ดอร์จริงๆสำหรับอะโกลนะครับก็อยู่ที่ 5,990 บาทนั่นเองมีแสงมีสีมาทางด้านนี้กันบ้างมีแสงมีสีเหมือนกันนะครับผมแต่ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยนะต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหดีไซน์เขาเนี่ยเหมาะกับวางบนหัวเตียงในห้องนอนอย่างยิ่งนะครับผมมีความปุ๊กลุกน่ารักน่ารักมินิมอลนะฮะและที่สำคัญนี่ด้านล่างนี่เป็นผ้าถักด้วยนะครับเสียงออกรอบทิศทางและนอกจากนั้นนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนสีแล้วก็ให้สีเขาเนี่ยเล่นเป็นแรนดอมได้นะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับนี่นะฮะเขาก็จะไล่เฉดสีไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ที่เราชอบละจะให้มันอยู่นิ่งๆหรือไล่ไปก็ได้ราคาจะสูงขึ้นมาจากตัวนี้ 1,000 บาทนะครับอยู่ที่ 6,990 บาทว้าวนี่นะรุ่นใหญ่สุดมาแล้วนะครับผมรุ่นนี้ชื่อว่า Amateur นั่นเองที่เห็นเนี่ยก็คือเสียงออกรอบ360องศาแน่นอนนะครับมีหูหิ้วแบบนี้นะครับพกพาไปได้สะดวกและที่สำคัญเนี่ยตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ยังพกพาได้ง่ายนอกจากตัวใหญ่เสียงใหญ่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมโหนานนี่เกินวันแล้วนะนอกจากนั้นก็ยังสามารถชาร์จเป็นแบบ QI ได้นะครับผมการกันน้ำก็เป็น IP55 นะครับก็สามารถกันฝุ่นได้ด้วยและที่สำคัญเลยใครต้องการสั่งการด้วยเสียงนะตัวนี้ก็รองรับค่ายชั้นนำเช่นเดียวกันครับราคาจะอยู่ที่ 7,990 บาทนะฮะแม่ก็ครบเครื่องเลยนะครับผมทุกรุ่นนี่ขึ้นต้นด้วยอะหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูในฝากฝั่งของหูฟังของเคลียร์ฟังกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่เลยนะนี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับตอนนี้รุ่นนี้ชื่อว่าอะเหมือนกันนะชื่อว่าอะบีนั่นเองนี่ปึ๊บเปิดกล่องมาคิดเก๋เลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในกันนิดนึงเป็นหูฟัง In-Ear True Wireless นี่สวยงามมากเลยนะสีเป็นแบบสีสดใสแคนดี้แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกล่องชาร์จนะครับผมนี่โอ้โหก็สามารถชาร์จในตัวได้นะครับเวลาใส่เสร็จก็แค่เก็บเข้าไปแค่นี้นะครับสเปคคร่าวๆของเขาสำหรับฟีเจอร์เด่นๆนะครับผมบีนจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง20ชั่วโมงชาร์จเพียง1ชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.0 แล้วก็กันน้ำได้ในระดับน้ำกระเด็นนะครับ IPX4 นั่นเองนอกจากนั้นแล้วตัวเคสชาร์จของเขาก็ยังซัพพอร์ตการชาร์จแบบ QI Charging หรือไร้สายนั่นเองส่วนการชาร์จปกตินะครับเป็นช่อง USB Type-C ครับโอ้โหคลิปเก๋มากๆเลยนะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่ 2,790 บาทนั่นเองนะฮะใครสนใจนะตัวนี้นี่เหมาะมากๆเลยพกพาสะดวกมากตัวเล็กแบบนี้นะครับมีสกรีนโลโก้เคลียร์ฟังข้างหน้าด้วยขยับมาที่หูฟังรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับเป็นหูฟังแบบออนเอียร์นะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบใส่แบบบนหูแบบนี้สบายๆนะฮะมี2รุ่นแนะนำจากทางเคลียร์ฟังนะครับ
รุ่นแรกนะก็คือรุ่นนี้นี่ชื่อว่ารุ่นอะเฮดนั่นเองนะฮะก้าวไปข้างหน้าล้ำสมัยมากๆสามารถปรับตรงข้างบนได้นะครับผมให้เข้ากับสรีระของหูคุณนั่นเองแล้วก็ในส่วนของหูฟังนะฮะจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ดูน่าสนใจไปอีกแนวนึงนะสำหรับใครที่ชอบนี่เป็นไงคุณผู้ชมปึ้งใส่บนหูแค่นี้จบแล้วนะครับสีสันสวยงามดูเก๋ดูหรูมากนะฮะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะได้เป็นแนววงกลมบ้างนะฮะตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนี่นะฮะขนาดเนี่ยพอๆกันเลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นวงกลมนะฮะปรับด้านบนได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นไร้สายนะฮะนี่คุณผู้ชมสวมใส่ง่ายสบายมากนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวมินิมอลหน่อยนะฮะเป็นขาวๆหน่อยนะส่วนนี้จะดูแบบว่าเรียบหรูนะฮะรุ่นนี้ชื่อว่าอะแวร์นะครับผมใครที่ชอบอะเฮดนะเป็นสี่เหลี่ยมนะก็รุ่นนี้ส่วนใครที่ชอบอะแวร์เป็นวงกลมก็รุ่นนี้นะฮะในเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอะเฮดและอะแวร์นะครับจะสูงถึง30ชั่วโมงทั้งคู่แล้วก็กันน้ํา IPX4 ได้นะครับก็คือกันน้ําสาดน้ํากระเด็นนั่นเองบลูทูธก็เป็นเวอร์ชั่น 5.0 เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับและราคาก็เท่ากันเลยอยู่ที่ 4,490 บาทนั่นเองอยู่ที่คุณผู้ชมละชอบเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนั่นก็คือทั้งหูฟังและลําโพงนะฮะพกพาสุดน่ารักเลยจากทางเคลียร์ฟังแต่ว่าต้องขอเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะฮะด้านหน้านี้นี่นะฮะกล่องไม้สุดเท่เลยนะฮะที่เห็นกันอยู่นี้เป็นอุปกรณ์เสริมจากทางเคลียร์ฟังเขานะครับผมก็มีขายมาสำหรับสาวกเลยนะฮะของทางเคลียร์ฟังโดยเฉพาะดีไซน์สวยงามมากครับมันก็คือนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้คุณผู้ชมทายนะว่ามันคืออะไรนะนี่ฮะที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือเคลียร์ฟังทูชาร์จนั่นเองนะครับก็มีไว้สำหรับชาร์จตามชื่อเลยเป็น power bank นะที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอาไปชาร์จหูฟังเวลาออกไปข้างนอกหรือลำโพงก็ได้นะครับความจุอยู่ที่ 6,700 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับสายหิ้วแบบนี้นะครับด้านบนแบบนี้นะฮะราคาอยู่ที่ 1,000 กับอีก90บาทและอีกรุ่นนึงเลยนะครับผมจะสังเกตว่าลำโพงหลายๆรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นเลยนะครับของทางเคลียร์ฟังเขาเนี่ยสามารถชาร์จแบบ QI ได้นะฮะนี่เลยนะครับแท่นชาร์จ QI มีขายเสริมเป็นแอคเซสซอรี่เช่นกันนะครับชื่อว่าไวชาร์จนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูดีไซน์ของเขากันดีกว่านะครับข้างนอกก็แพ็คเกจจิ้งแบบไม้นะฮะนี่สวยงามเลยนี่เป็นไงคุณผู้ชมนะมีแบบว่าโอ้โหน่าสะสมมากนะฮะความจริงเป็นแท่นชาร์จไวเลสนะ QI charger นะฮะนี่ใครสนใจนะฮะตัวนี้ก็ขนาดบางนะฮะน้ำหนักเบาพกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,690 บาทใครที่อยากได้ไปแมทชิ่งนะบางคนอยากเอาไปชาร์จข้างนอกชาร์จที่บ้านนะครับตัวนี้พกพาไปง่ายๆเบาๆครับผมชาร์จไร้สายได้เท่ๆเลยก็นี่นะฮะหลากหลายรุ่นเลยนะครับในซีรีส์ของเคลียร์ฟังเขาต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือดีไซน์เนี่ยแต่ละตัวจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาแฝงซึ่งความน่ารักไว้นะจะโดดเด่นมากๆเรื่องความน่ารักความคิ้วที่สำคัญมินิมอลเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยลำโพงไม่ต้องใหญ่ๆแล้วเล็กๆพกพาง่ายนะครับผมโดนใจวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญนะมีไฟมีแสงมีสีด้วยสิ่งที่อยากคอมเมนต์เพิ่มเติมอย่างแรกเลยนะฮะถ้าเป็นแสงสีเนี่ยคงเป็นคอนเซปต์สไตล์ของเขาก็คือมินิมอลง่ายๆนะฮะแต่ว่าบางทีนี่อยากตื้อๆแดนๆก็อยากให้เขามีกระพริบกระเพิบอะไรแบบนี้นะให้มันตามจังหวะเสียงเพลงมันๆไปด้วยนะเผื่อบางทีออกไปข้างนอกใช่ไหมบางโอกาสบางเวลาเราก็อยากแบบตึบๆหน่อยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าตัวเหล่านี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อบางทีใช้ในบ้านนะฮะเปิดเพลงคอๆสบายๆไปอีกอย่างหนึ่งเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะดูสวยงามเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นลายไม้เนี่ยสำหรับหลากหลายรุ่นนะฮะที่เขามีเป็นแพ็กเกจกล่องไม้มาให้แต่ว่าอยากจะให้ฝนนิดนึงเพราะว่าจับบางทีเนี่ยกลัวโดนบาดมือนะฮะกลัวเสี้ยนต่ำนั่นเองนะเพราะว่าไม้เขาเนี่ยเป็นไม้แท้จริงๆคุณผู้ชมในเรื่องของเสียงนะฮะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ฟังแบบง่ายๆสบายๆฟังหนุกๆฟังเล่นๆนะครับเพลงท็อปทั่วไปเพลงแจ๊สทั่วไปนะฮะเสียงออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะฮะลงตัวแต่ถ้าใครอยากฟังแบบตึบๆหนักๆเช่น EDM Rock อะไรอย่างนี้นะ Heavy อะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะมากนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่และที่สำคัญเนี่ยเสียงเบสเขาเนี่ยก็ถือว่าออกมาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบลูกหนักๆขนาดนั้นนะฮะ
ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยก่อนจากกันนี่เดี๋ยวลองเทสกันให้ดูแบบสดๆให้ฟังกันแบบสดๆเลยนะครับกับลำโพงอะลูมิจากเตียฟังอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับ